ชาวบ้านรายหนึ่งในพื้นที่ตำบลท่าวังตาลอำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่กำลังใช้เวลาว่างจากการทำงานมาหลบแดดอยู่ภายในโบราณสถานเวียงกุมกามพร้อมกับใช้เวลาว่างในการช่วยถอนหญ้าและเก็บผักภายในพื้นที่โบราณสถานวัดหนานช้างซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวบ้านที่อยู่รอบโบราณสถานมักช่วยกันในการดูแลโบราณสถานเหล่านี้โดยชาวบ้านในพื้นที่เล่าว่าส่วนใหญ่โบราณสถานเหล่านี้ได้รับผลกระทบอย่างมากในช่วงฤดูฝนที่มักมีลมพายุเกิดขึ้นชาวบ้านจึงช่วยกันเป็นหูเป็นตาให้กับเจ้าหน้าที่หากพบว่ามีพื้นที่ใดได้รับผลกระทบก็จะแจ้งเรื่องไปยังกรมศิลป์ให้เข้ามาตรวจสอบความเสียหายเพราะทราบว่าเจ้าหน้าที่จากกรมศิลปากรมีไม่มากนักด้วยที่เราอยู่ในโบราณสถานเป็นกรมการทางชาวบ้านแล้วก็คนในชุมชนนะครับก็จะได้ช่วยกันสอดส่องดูแลอย่างเวลามีปัญหานะครับเกี่ยวกับตัวโบราณสถานนะครับผมทางชาวบ้านเนี่ยก็จะมาแจ้งผมว่าเกิดปัญหาจุดนั้นจุดนั้นนะทางเราก็เป็นตัวกลางที่ประสานไปยังกรมศิลปากรนะครับอย่างเช่นบางทีอาจจะมีฉัตรของพระธาตุหลุดได้รับความเสียหายครับเราก็เป็นตัวกลางประสานไปทางกรมศิลปากรขณะที่เจ้าหน้าที่กรมศิลปากรที่7เชียงใหม่ก็เร่งซ่อมแซมบูรณะวิหารวัดเจดีย์หลวงให้ทันก่อนช่วงฤดูฝนเพื่อให้มีความมั่นคงแข็งแรงโดยผู้อำนวยการกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถานสำนักศิลปากรที่7เชียงใหม่กล่าวว่าปีนี้ทางกรมศิลปากรที่7เชียงใหม่มีความพร้อมในการดูแลโบราณสถานต่างๆในตัวเมืองเชียงใหม่เพราะปีที่ผ่านมามีบทเรียนเรื่องเจดีย์วัดศรีสุพรรณและกำแพงเมืองเชียงใหม่ฝั่งประตูช้างเผือกพังลงทำให้มีการตรวจสอบรอยแตกตามโบราณสถานต่างๆอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบตามมาในฤดูฝนปีนี้จากประสบการณ์ที่ปีที่แล้วที่ผ่านมาที่เราเจอวิกฤตในการที่ว่าฝนตกหนักแล้วก็มีโบราณฐานหลายแห่งนะฮะถูกน้ำฝนที่ไหลซึมเข้ามาเนี่ยสร้างความเสียหายกับโบราณฐานนะครับในการนี้เนี่ยโดยเฉพาะในปีนี้เนี่ยได้ทำการสำรวจในส่วนของรอยแตกแยกของโบราณฐานนะครับซึ่งจะทำให้น้ำฝนไหลเข้าสู่ตัวโบราณฐานนะครับต่อจากนี้ไปเนี่ยพอเริ่มเข้าสู่หน้าฝนแล้วเนี่ยเรายังดำเนินการสำรวจแล้วก็ดำเนินการปิดรอยแยกนั้นนะครับถึงจะเป็นโบราณฐานที่ได้รับการบูรณะไปแล้วและก็ยังไม่ได้รับการบูรณะนะครับเพื่อป้องกันน้ำฝนจะไหลซึมเข้าไปสร้างความเสียหายภายในของโบราณฐานได้ครับขณะที่ความคืบหน้าเรื่องการซ่อมแซมกำแพงเมืองฝั่งประตูช้างเผือกที่พังลงกรมศิลปากรที่7เชียงใหม่ระบุว่าขณะนี้อยู่ในระหว่างการสำรวจรูปแบบกำแพงเมืองเดิมตั้งแต่อดีตเพื่อที่จะนำมาสอบถามความต้องการของหลายๆภาคส่วนว่าต้องการให้บูรณะฟื้นฟูให้กลับมาในรูปแบบใดเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับคนในพื้นที่ปัดศิริรักษ์ไทย PBS รายงาน